ัสดีครับวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องลิงเริงระบำเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสาระดีๆรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายเป็นอย่างดีในเมืองใหญ่เมืองหนึ่งมีเจ้าชายองค์หนึ่งได้ฝึกลิงไว้เต้นระบำจนมันสามารถเรียนแบบท่าทางของมนุษย์และเต้นรำได้สวยงามพอๆกับคนเลยทีเดียววันหนึ่งมีงานฉลองของเมืองก็บรรจบมาถึงเจ้าชายจึงให้พวกลิงร่วมแสดงด้วยบรรดาฝูงลิงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหน้ากากใส่แว่นตาสวยงามและเต้นรำกันอย่างสนุกสนานจนได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมที่มาชมการแสดงครั้งนี้มีชาวเมืองคนหนึ่งเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาจึงหยิบลูกนัดมาหนึ่งกำมือแล้วคว้างไปบนเวทีเมื่อฝูงลิงเห็นลูกนัดต่างก็ลืมการแสดงพากันเลิกทำการแสดงแล้ววิ่งกรูกันเข้ามาแย่งกินลูกนัดที่เกลื่อนกราดอยู่บนเวทีการแสดงทำให้การแสดงวันนี้จึงจบลงด้วยความวุ่นวายในที่สุดเจ้าชายที่เลี้ยงลิงอบหวานนี้กล่าวด้วยความโกรธแล้วพูดออกมาว่าข้าไม่โกรธพวกเจ้าหรอกถ้าจะให้โกรธต้องโกรธชายที่นำลูกนัดโยนขึ้นไปบนเวทีเลยทำให้พวกเจ้าหมดสมาธิในการแสดงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่นิสัยเดิมนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลง